วันที่11ที่ผ่านมานี้นะคะวันที่ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะนัดให้ไปฉีดวัคซีนนะคะเวลา 11.00 นก็เริ่มเดินทางออกจากบ้านเวลา 10.00 นค่ะต้องขอชื่นชมเลยว่าทางโรงพยาบาลได้จัดระบบไว้ดีเยี่ยมเลยนะคะพอลงรถไปถึงก็รีบถามว่าเรามาตามวันนัดหรือไม่นะคะเขาก็ให้แบบฟอร์มเป็นบัตรคิวที่1033แล้วก็เป็นแบบฟอร์มที่เราต้องไปติ๊กที่เขาสอบถามแต่ละข้อว่าเรามีประวัติการเจ็บป่วยอะไรหรือไม่ตัวนี้ก็เราก็ติ๊กตามความเป็นจริงเพราะว่าหากเรามีอาการผิดปกติคุณหมอก็จะได้ให้คำแนะนำต่างๆหรือเลื่อนฉีดวัคซีนเราเมื่อเราติ๊กตามแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเราก็นำแอปที่เราลงพอดีดิฉันลงทะเบียนตามแอปก็ไปให้เจ้าหน้าที่ดูพอเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจร่างกายก็คือวัดความดันโดยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติก็เลยใช้เวลาไม่นานและจุดต่อไปก็คือจุดฉีดวัคซีนรวดเร็วมากค่ะเร็วจนเก็บภาพไม่ทันเลยค่ะช่วงที่พยาบาลเป็นคนฉีดวัคซีนให้ค่ะวัคซีนที่ฉีดก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะเมื่อฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วจุดต่อไปก็คือจุดที่ไปนั่งพักสังเกตอาการข้างเคียงว่ามีผิดปกติหรือไม่30นาทีพอตอนนี้ได้70แล้วก็จริงแต่มันไม่ร้อยมันยังมีโอกาสติดอีก 30% ดังนั้นต้องใส่หน้ากากอยู่ห่างล้างมือบ่อยๆต่อไปนะครับอย่าไปพลาดท่าเสียทีติดโควิดซะก่อนนะครับมารับเข็ม2นะครับดังนั้นใส่หน้ากากอยู่ห่างล้างมือบ่อยๆต่อไปไม่ประมาทกาดไม่ตกนะครับทำได้ไหมครับแล้ววันที่3ตุลาคมนะครับกลับมารับวัคซีนเข็ม2อย่างปลอดภัยด้วยกันตอนนี้น้องแพรก็พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือนะครับได้มีความสุขกับเสียงดนตรีแล้วก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองไปด้วยในเวลา30นาทีในการมาฉีดครั้งนี้ใช้เวลาไม่มากเลยค่ะรวมทั้งการเดินทางแล้วไม่นานเลยนะคะนี่ค่ะออกจากบ้านเวลา 10.00 นตอนนี้คือฉีดเรียบร้อยแล้วรอเวลาแค่ 11.24 เราก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเองค่ะค่ะช่วงนั่งรอสังเกตอาการก็จะมีเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้เราไปแล้วก็จะอ่านดูว่าเราอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์หรือว่าจะพบได้มีอะไรบ้างเราก็นั่งอ่านรอจนครบ30นาทีแล้วเราก็ไปขอนัดฉีดครั้งต่อไปซึ่งดิฉันก็จะได้นัดอีกวันที่3ตุลาค่ะวันที่ดิฉันลงคลิปนี้นะคะก็เป็นวันที่3หลังจากฉีดวัคซีนซึ่งจะมาเล่าอาการว่าพอกลับมาถึงบ้านวันที่1วันที่2ก็เริ่มมีอาการเหมือนจะมีไข้แต่ดิฉันก็ได้เตรียมตัวก็คือรับประทานอาหารแล้วดื่มน้ำเยอะๆดื่มนมแล้วดิฉันก็กินยาพาราห่างกันทุก6ชั่วโมงพอวันที่2ก็ดีขึ้นมากมายและวันนี้ก็เป็นวันที่3ก็ปกติแล้วดิฉันก็เลยมารีวิวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการที่เราไปฉีดวัคซีนแล้วก็มี
ผลข้างเคียงอย่างไรไม่น่ากลัวค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็เขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันได้ทำคลิปดีๆออกไปอีกนะคะสวัสดีค่ะ